ก็มีบริษัทขนส่งนึงค่ะที่สหรัฐนะคะอย่าง UPS ค่ะเขาก็เป็นบริการไปรษณีย์นะคะเขาก็มองเห็นโอ้มีปัญหาหนักขนาดนี้ก็เลยเริ่มที่จะคิดแล้วก็ทดลองใช้นี่แหละคุณผู้ชมเป็นรถจักรยานไฟฟ้าคาร์โก้ขนาดเล็กนะคะเพื่อขนส่งสินค้าค่ะไม่ต้องใช้น้ำมันเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้านะคะส่วนจะได้ผลดีขนาดไหนตอนนี้ทดลองใช้อยู่ในมหานครนิวยอร์กพาคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันเลยนะคะสำหรับ UPS คือเขาบอกว่าตั้งใจจริงๆค่ะเพราะว่าให้ความสำคัญเรื่องของความยั่งยืนด้วยนะคะสำหรับบริษัทนี้บริการไปรษณีย์ของสหรัฐอเมริกาอย่าง UPS ล่าสุดโพสต์ Twitter เล่ารายละเอียดการทดลองใช้ UPS e-bikes ค่ะเป็นจักรยานคาร์โก้ไฟฟ้าขนาดเล็กนะคะสำหรับส่งพัสดุที่เหมาะสมกับการจราจรในมหานครนิวยอร์กค่ะที่ UPS เนี่ยเขาไม่เพียงยกให้จักรยานไฟฟ้าเหล่านี้เป็นทางเลือกแทนรถบรรทุกส่งของขนาดใหญ่เท่านั้นนะคะแต่เขายังถือว่าเป็นโอกาสที่ตรงกับช่วงเวลาครบวงจรที่กลับมาสู่จุดเดิมอีกครั้งนึงเนื่องจากบริการจัดส่งของ UPS เริ่มต้นนั้นเป็นบริการจัดส่งพัสดุหรือว่า Messenger ด้วยจักรยานย้อนไปตั้งแต่เมื่อ100ปีที่แล้วค่ะก็กลับมาเป็นจักรยานอีกทีแต่เป็นจักรยานไฟฟ้าข้อมูลเบื้องต้นค่ะบอกว่ารถขนส่งสินค้าขนาดเล็กนี้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ยที่มีมอเตอร์ขับเคลื่อนเหมือนในจักรยานไฟฟ้าแล้วก็ชุดแป้นเหยียบจักรยานตัวรถประกอบด้วย4ล้อทำให้ถูกเรียกว่า Accord นะคะตัวรถเนี่ยมีความกว้าง33นิ้วความยาว10ฟุตค่ะทำให้เจ้าตัวนี้เป็นทางเลือกที่ดีนะในช่วงแบบนี้นะสำหรับการขนส่งสินค้าที่ต้องการขับผ่านการจราจรที่มันคับข้างด้วยนะผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมอุตสาหกรรมของ UPS ค่ะคุณนิโคไพเลตนะฮะให้สัมภาษณ์กับ CBS News ค่ะบอกว่าบริษัทกำลังเรียนรู้จากการทดลองโครงการนำร่องค่ะและหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จในนิวยอร์กก็เชื่อว่าจะสามารถนำไปปรับใช้ได้ในทุกที่เออเป็นไงเดี๋ยวนี้ยานยนต์ไฟฟ้านี่เขามีหมดนะจะกี่ล้อนะทุกอย่างถือว่ากำลังได้รับความนิยมคือเพนกวินจะบอกว่านอกเหนือจากเรื่องของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วเนี่ยต้นทุนแล้วนะแต่ว่าการรักโลกช่วงนี้การลดคาร์บอนคือให้ความสำคัญเรื่องของความยั่งยืนเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการทำธุรกิจในยุคนี้ของหลากหลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญแล้วก็ถูกหมุดลงไปในนโยบายจริงๆความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นสิ่งที่หลายๆบริษัทตอนนี้ให้ความสำคัญอยู่อะแล้วก็ออกมาเป็นนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนวัตกรรมที่ดีต่อทั้งสิ่งแวดล้อมดีต่อทั้งตัวบริษัทแล้วก็ผู้บริโภคเองด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ